ครอบครัวแสนทรัพย์ประกอบไปด้วยพ่อแสนแม่ไพรินและลูกสาวชื่อว่าเพชรครอบครัวนี้ประกอบอาชีพทำสวนสับปะรดก็ถือว่ามีฐานะพอมีพอกินไม่มีเรื่องลำบากอะไรมีความสุขกันตามอัตภาพอยู่มาวันหนึ่งก็มีคนงานเอาสับปะรดประหลาดบอกว่าได้ยินเสียงร้องจากในลูกสับปะรดพอลองผ่าดูก็เจอเด็กทารกที่ประหลาดอีกเรื่องคือเด็กทารกนอกจากจะอยู่ในผลสับปะรดแล้วยังไม่มีดวงตาอีกด้วยเพชรได้ขอร้องให้พ่อเลี้ยงเด็กทารกอย่าเอาไปทิ้งซึ่งแสนก็ยอมทำตามและตั้งชื่อว่าพลอยพอพลอยโตขึ้นจน5ขวบก็มีดวงตาขึ้นแต่ทว่ายังมองไม่เห็นทำให้ชอบมีเด็กแถวบ้านมาแกล้งแต่เพชรก็จะคอยปกป้องอยู่เสมอนอกจากนี้พลอยมักจะมีอาการประหลาดที่มีไข้ขึ้นสูงและมีลายคล้ายสับปะรดขึ้นทั้งตัวเป็นประจำทุกเดือนหลังจากผ่านไปอีกหลายปีแม่ไพรินก็ตายลงด้วยความเสียใจเพชรได้โทษพลอยว่าที่แม่ตายก็เพราะว่าแม่ต้องคอยดูแลพลอยทำให้ร่างกายที่อ่อนแออยู่แล้วสุดหนักขึ้นจนเสียชีวิตหลังจากที่แม่ไพรินตายลงแสนก็เปิดเผยตัวตนว่าเป็นเจ้าพ่อเงินกู้ที่ทำสวนสับปะรดบางหน้ามิหนำซ้ำเมื่อไม่มีไพรินคอยปามแสนก็เริ่มปล่อยเงินกู้อย่างจริงจังและเริ่มเปลี่ยนเป็นคนโหดร้ายที่มีลูกน้องมากมายส่วนเพชรกับพลอยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งเหินห่างกันมากขึ้นพอเป็นวัยรุ่นเพชรก็กลายเป็นเด็กใจแตกเกเรชอบเที่ยวกับเพื่อนส่วนพลอยที่สายตาดีขึ้นก็พยายามตั้งใจเรียนอยู่มาวันหนึ่งแสนก็ทำเรื่องประหลาดนั่นก็คือการสั่งให้พลอยไปทวงหนี้ทั้งๆที่มีลูกน้องเยอะแยะยิ่งลูกหนี้คนนี้เป็นคนคุมงานก่อสร้างมีลูกน้องเป็นแรงงานเยอะแยะแถมยังเบี้ยวหนี้มาได้หลายครั้งแล้วถึงการที่แสนสั่งให้พลอยไปทวงหนี้จะดูประหลาดแต่ที่จริงแล้วมันคือมาตรการสุดท้ายในการทวงหนี้ที่โหดและไม่เคยผิดพลาดพ่อสั่งให้ฉันมาเก็บหนี้นะคะพี่ช่วยจ่ายก่อนจะเป็นปัญหาเธอนะคะก็ข้าบอกไปแล้วไงว่าถ้ามีจ่ายเมื่อไหร่ก็ให้เองพูดไม่รู้เรื่องหรือไงวะยายเด็กนี่มันตลกดิเว้ยนี่มาเล่นตลกให้ขำจนต้องยอมจ่ายหนี้เลยหรือวะหลังจากที่พลอยพูดทวงหนี้ไม่แปลกเลยที่พวกคนงานจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมากันยกใหญ่แต่แล้วพลอยก็เริ่มทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเจอกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถ้าอย่างนั้นหนูต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยต้องทำตามคำสั่งของพ่อท่านใดนั้นดวงตาของพลอยก็เปลี่ยนไปไม่ใช่ดวงตาของเด็กสาวท่าทางอ่อนแออีกแล้วและผิวหนังของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นลายเหมือนสับปะรดหลังจากนั้นพลอยก็สามารถทวงเงินมาให้แสนได้สำเร็จใช่แล้วแสนรู้ดีอยู่แล้วว่าพลอยไม่ใช่เด็กธรรมดาและมีพลังพิเศษทำไมแสนจะไม่รู้เพราะว่าที่คนงานเอาเด็กทารกในสับปะรดมาให้ในวันนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคำสั่งของแสนที่ให้หมอผีทำการปลุกเสกกุมารสับปะรดมาให้เป็นคนรับใช้นั่นเองส่วนทางเพชรทุกๆวันจะเอาแต่ไปมั่วสุมกับพวกกลุ่มเด็กเกเรจนพลอยรู้สึกเป็นห่วงจนต้องมาตามแต่เพชร
กับไล่พลอยกลับไปไม่ให้มาสนใจยิ่งพวกผู้ชายในกลุ่มเด็กเกเรพูดสนใจว่าพลอยหน้าตาน่ารักดีเพชรก็ยิ่งด่าพลอยและรีบให้กลับไปถึงขนาดที่คว้างกระป๋องใส่พลอยอย่างกับหมูกับหมาถึงจะเจอกันที่บ้านเพชรก็จะคอยแต่ด่าพลอยบอกว่าไปที่อันตรายอย่างนั้นทำไมจนพลอยถามกลับว่าเป็นห่วงเธอหรือเพชรก็รีบพูดว่าเธอเกลียดพลอยเพราะเธอเป็นเด็กประหลาดที่ทำให้แม่ตายในขณะเดียวกันเพชรก็เริ่มเป็นโรคประหลาดที่มีไข้ขึ้นสูงเกือบ45องศาและยังเจ็บปวดไปทั่วร่างกายเป็นประจำทุกเดือนซึ่งวิธีรักษาเพชรต้องกินเนื้อชนิดหนึ่งเพื่อรักษาอาการเนื้อนั้นเป็นเนื้อประหลาดที่มีลักษณะคล้ายเนื้อสับปะรดซึ่งนั่นก็คือเนื้อของพลอยนั่นเองและนี่ก็คืออีกสาเหตุที่แสนให้หมอผีปลุกเสกพลอยขึ้นมาเพื่อมาเป็นยาให้เพชรแต่ตัวของเพชรเองกลับไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกรักษาด้วยวิธีนี้วันหนึ่งพลอยแอบได้ยินพวกคนที่ขัดแย้งกับแสนว่าวางแผนจะไปถล่มบ้านของแสนเพื่อฆ่าแสนแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองที่เพชรได้ส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือกับพลอยว่าเธอถูกจับตัวไว้แต่ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนพลอยได้ตัดสินใจที่จะใช้พลังของตัวเองช่วยเหลือเพชรแทนที่จะไปเตือนแสนเรื่องที่มีคนวางแผนจะทำร้ายและทันใดนั้นตลอดทั่วเมืองตามซอกมุมมืดต่างๆที่ไม่มีใครสังเกตได้มีดวงตาปรากฏขึ้นและสอดส่องไปรอบๆอย่างน่าพิศวงนี่คือพลังของพลอยในฐานะกุมารสับปะรดเป็นพลังที่สามารถสร้างและควบคุมดวงตาจำนวนมากเหมือนกับดวงตาสับปะรดและยังสามารถรับรู้ผ่านดวงตาเหล่านั้นแต่มันก็สร้างภาระให้เธอไม่น้อยแล้วในที่สุดพลอยก็เจอว่าเพชรถูกจับตัวไว้ที่ตึกที่กำลังก่อสร้างอยู่แห่งหนึ่งเมื่อพลอยไปถึงก็เจอกับพวกกลุ่มคนงานที่เธอเคยเล่นงานตอนที่ไปทวงหนี้คนงานพวกนี้ได้รวบรวมพรรคพวกมาเพื่อหวังจะล้างแค้นพลอยนอกจากนี้พวกคนงานยังร่วมมือกับพวกเด็กเกเรที่เพชรไปมั่วสุมด้วยให้จับตัวเพชรไว้พอพวกคนงานที่เคยถูกเล่นงานรู้ว่าพลอยอันตรายจึงจับตัวเพชรไว้หวังให้ใช้เป็นตัวประกันพลอยเมื่อมาถึงก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงเธอได้ใช้พลังทันทีทำให้ร่างกายเปลี่ยนไปปรากฏลายสับปะรดขึ้นทั่วทั้งตัวพวกคนงานที่เคยโดนพลอยเล่นงานมาแล้วไม่รอให้พลอยใช้พลังหนึ่งในนั้นได้เข้ามาแอบลอบตีจากด้านหลังของพลอยทันทีแต่ทันใดพลอยก็ได้ใช้พลังของเธอกระชากเอาดวงตาของคนที่ลอบเข้ามาตีเธอข้างหลังออกมาเมื่อแบมือออกมาก็มีดวงตากิ้งอยู่ในมือเธอสองดวงโดยที่เลือดยังไหลอยู่ด้วยพลังของเธอสามารถดึงดวงตาของคนอื่นมาได้โดยไม่ต้องแตะตัวมิหนำซ้ำพลอยยังใช้พลังปลูกดวงตาขึ้นบนร่างกายของคนอื่นๆเป็นสิบดวงจนให้พวกนั้นมองเห็นภาพอย่างสับสนจนล้มกิ้งชนกันไปมาและจากนั้นจึงใช้พลังกระชากดวงตาของคนพวกนั้นมาทำให้เลือดพุ่งทะลักออกมาจากทั้งที่เบ้าตาและช่องว่างที่เกิดจากดวงตาที่ถูกปลูกขึ้นมาใหม่บนตัวเป้าหมายท่ามกลางเสียงร้องโหยหวนแสนทรมานในมือของพลอยเต็มไปด้วยดวงตาที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดจำนวนมากแล้วในตอนนั้นพลอยก็เริ่มควบคุมตัวเองไม่อยู่
พอที่ผ่านมาพลอยไม่เคยทำร้ายคนอื่นอย่างโหดร้ายมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำขนาดนี้อาจเป็นเพราะโกรธที่เพชรถูกจับตัวมาเพชรเองก็ทนเห็นภาพที่โหดร้ายนี้ไม่ไหวจนต้องตะโกนให้พลอยหยุดแต่ในขณะที่พลอยเริ่มเหนื่อยพอใช้พลังไปมากทำให้ไม่ทันระวังตัวเมื่อมีนักเลงคนหนึ่งลอบเข้ามาทำร้ายจากด้านหลังทันใดนั้นเพชรกลับเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพลอยผิวของเธอกลายเป็นลายสับปะรดจะได้ปล่อยพลังออกมาดวงตาของนักเลงที่ลอบทำร้ายพลอยกระเด็นหลุดออกมาด้วยพลังของเพชรใช่แล้วเพชรเองก็เป็นกุมารสับปะรดเช่นกันแต่เป็นกุมารที่ผิดพลาดใช้งานไม่ได้เพราะว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปแต่แสงก็ยังเลี้ยงไว้พอไพรินได้ขอร้องไว้จนพลอยที่เป็นกุมารสับปะรดที่สมบูรณ์ถูกสร้างขึ้นจึงถูกนำเนื้อมาใช้รักษาเพชรเพื่อหวังใช้งานด้วยหลังจากคืนนั้นตำรวจได้รับแจ้งถึงคนตายจำนวนมากในตึกที่กำลังก่อสร้างจนกลายเป็นคดีใหญ่ที่ตำรวจถึงกับมีประกาศในการออกตามหาฆาตกรโหดในขณะที่แสนก็ถูกพวกคนที่ขัดแย้งฆ่าตายยึดอิทธิพลไปจนหมดทำให้เพชรกับพลอยต้องหนีไปด้วยกันอย่างไร้จุดหมายในขณะที่ทั้งคู่กำลังนั่งรถไปจังหวัดอื่นก็ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาขอนั่งด้วยพอที่นั่งเต็มตรงนี้ว่างไหมขอนั่งด้วยนะครับได้สิเดี๋ยวพวกเราก็ลงแล้วล่ะขอบใจนะดูพวกเรานี่รุ่นเดียวกันเลยนะพวกเธอจะไปเที่ยวไหนกันล่ะอ๋อใช่ยังไม่ได้แนะนำตัวเลยเราชื่อหมิงยินดีที่ได้รู้จักนะ